รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเทศทางงูไหมครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกวงสุดมหาศาลอยู่ในขณะนี้วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆหลายเรื่องนะครับที่จะมานำเรียนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในภาพที่เป็นเรื่องของความประทับใจกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านฉางโดยท่านนายกสุชินภูนิรันดร์ซึ่งท่านเป็นประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉางไปติดตามชมกันครับวันนี้สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มาดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางครับซึ่งการมอบทุนการศึกษานั้นเราแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะฮะระดับ1ก็คือระดับประถมศึกษาได้เงินทุนทุนละ 2,000 บาทระดับมัธยมศึกษาได้เงินทุนทุนละ 3,000 บาทแล้วก็ระดับอุดมศึกษาก็คือปริญญาตรีหรือปวส.ขึ้นไปเนี่ยได้ทุนละ 7,000 บาทนะครับถ้าวันนี้มีผู้รับทุนทั้งหมด845คนทั้ง3ระดับเป็นเงินทั้งสิ้น 2,490,000 กว่าบาทนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางเป็นอย่างดีก็ถือว่าวันนี้ได้รับความร่วมมือจากบรรดาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟ้าระดับตำบลที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับจะพูดถึงกองทุนนะครับที่ได้มีวันนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมเองได้ร่วมกับน้ำการนะครับน้ำการกองทุนไฟฟ้าตำบลบ้านฉางนะครับมีทั้งหมด9ท่านนะได้ทำโครงการได้รับโครงการนี้จากการประชาคมทุกหมู่บ้านของเขตเทศบาลบ้านฉาง6หมู่บ้านนะครับมีหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่6หมู่7นะได้มีมติทางประชาคมเสนอว่าอยากจะให้มอบทุนนักเรียนผมไปในฐานะประธานกองทุนของเทศบาลบึงฉางก็ได้ตั้งงบมาไว้3ล้านบาทตั้งแต่ปี57แต่ว่าตอนนี้ทางสำนักงานกองทุนได้อนุมัติโครงการแล้วว่าให้มาดำเนินการมอบทุนให้กับเด็กได้สำรวจความต้องการกองทุนไฟฟ้าได้ระบุไว้ว่ากำหนดคุณสมบัติผู้ปกครองนะครับบิดาหรือบรรดาคนใดคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลบางฉางไม่น้อยกว่า1ปีมีทะเบียนราษฎร์อยู่นะครับส่วนเด็กนั้นยังอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับลูกของผู้บิดาบรรดาที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่ของเทศบาลบางฉางอันนั้นถือว่าคุณสมบัติได้นะครับเอกสารก็มีใบเกิดนะครับคุณสมบัติของเด็กนะฮะแล้วก็มีทะเบียนบ้านของผู้ปกครองคือบิดาบรรดานะครับอันนั้นคนใดคนหนึ่งแล้วก็เอกสารจากโรงเรียนรับรองจากพ่อก็วันนี้นะครับมาเกือบครบสำหรับท่านที่มารับวันนี้ไม่ได้นะครับคือนโยบายของโครงการนี้รับแทนไม่ได้นะครับไปรับสำนักงานกองทุนโรงไฟฟ้าที่ศูนย์ราชการชั้น4ไปรับได้ที่นั่นไม่เสียสิทธิ์นะครับพวกเรานะฮะตัวแทนของชุมชนแล้วผมในฐานะรองประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคนที่2ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตจังหวัดระยองได้ดำเนินการนะฮะจัดสรรงบประมาณของกองทุนไฟฟ้า
ตามการประชาคมของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางเพื่อจะมอบทุนการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในเขตตำบลบ้านฉางได้มีโอกาสนำทุนการศึกษาไปทำการเพิ่มเติมเพื่อให้การศึกษาดีขึ้นนั้นผมหวังว่าทุนที่นักเรียนนักศึกษาได้รับมอบไปนั้นเนี่ยจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือสิ่งที่อยากให้เป็นไปและในโอกาสต่อไปหากมีโอกาสท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางที่จะขอรับมอบทุนก็ขอให้ดำเนินการประชาคมตามระเบียบต่อไปขอบคุณครับรับทุนประถมศึกษาปีที่2ค่ะจากกองทุนไฟฟ้าเพิ่งได้รับปีแรกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกองทุนไฟฟ้าที่ให้ทุนน้องนะคะครับที่คือบางช่วงบางตอนที่ทางทีมงานบ้านฉางเคเบิลทีวีได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุมชนไม่ว่าจะเป็นของทางด้านผู้นำผู้ประกอบการต่างๆจะกลับไปสู่เรื่องราวของการทอล์กในประเด็นเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนซึ่งวันนี้นะครับเราได้เดินทางไปสัมภาษณ์คุณนพดลจันทร์เรืองผู้จัดการกิจการเพื่อสังคมทางด้านของบริษัท SCG Chemical จำกัดในบางช่วงบางตอนว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจวิสาหกิจชุมชนซึ่งถือกำเนิดเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทางด้านของบริษัทผู้ประกอบการอย่างเช่นบริษัท SCG ต้องการที่จะสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนั้นตลาดนัดในเครือของบริษัท SCG ขณะนี้มีหลายภาคส่วนให้ความสำคัญและก็สนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นด้วยดีเราไปฟังการสัมภาษณ์ท่านนพดลจันทร์เรืองผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมของบริษัท SCG กันในช่วงนี้การที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรที่ไปด้วยกันนะเปรียบเหมือนพี่กับผมอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเรามีของดีอะไรก็เอาติดไม้ติดมือมาฝากกันทางเลือกสำหรับสมาชิกเคเบิลทีวี NTV ระยองชมเคเบิลทีวีไม่มีรายเดือนชมช่องรายการทีวีดิจิตอลชัดเจนและช่องดาวเทียมมากมายสำหรับสมาชิกทั้งสมาชิกเดิมและสมาชิกติดตั้งใหม่สนใจร่วมโครงการติดต่อได้แล้วที่087-501-2558 063-268-0940